ายได้ดีกว่าปล่อยเสียเวลาเติมแต่งสีสันสร้างงานให้มีมูลค่าอีกหนึ่งราคาคมคิดสกิดแอปพลายพอร์ตเก็บความคิดสร้างสินเติมติดสไตล์เข้าร่วมอยู่ในกลเม็ดเครดอาทิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพค่ะรายการที่จะนำเอาเรื่องราวนะคะกลเม็ดต่างๆเคล็ดลับต่างๆในการที่จะประดิษฐ์ชิ้นงานที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็สวยงามมาฝากคุณผู้ชมกันจนกระทั่งคุณผู้ชมสามารถที่จะนำเอาไปต่อยอดพัฒนานะคะเป็นอาชีพก็ได้ด้วยค่ะซึ่งเป็นประจำเช่นเคยนะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากท่านวิทยากรของเรานะคะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงานประดิษฐ์เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะมาเผยเคล็ดลับกันสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในส่วนของกระเป๋าที่ทำจากกะลานะคะเป็น12ราศีด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันแล้วก็ไปถามเรื่องราวต่างๆขั้นตอนต่างๆจากท่านวิทยากรของเรากันนะคะนั่นก็คือท่านดร.สุภาจุลคุปต์ค่ะจากคณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะบอกว่าในส่วนของกลานะคะในประเทศไทยก็มีการใช้หรือว่านำเอาเรื่องของกลาเนี่ยมาทำเป็นของใช้ต่างๆมากมายทีเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะมาในโฉมใหม่นะคะเป็นกระเป๋าจากกลาค่ะนะคะเป็นยังไงคะอาจารย์สำหรับกระเป๋านี้กระเป๋ากลานะคะคือด้านล่างเนี่ยจะเป็นกลาข้างบนเป็นถุงนะคะซึ่งพกพาสะดวกแล้วก็น่ารักด้วยค่ะเน้นเรื่องของความน่ารักค่ะนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามด้วยนะคะการทำลวดลายก็จะเป็นเทคนิคที่เราอาจจะไม่ค่อยจะเคยเห็นนะคะแล้วก็น่ารักดีด้วยนะคะก่อนอื่นให้อาจารย์แนะนำเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้สำหรับวันนี้กันค่ะอันแรกเลยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากระเป๋ากะลาก็คือต้องใช้กะลาค่ะนะคะกะลาที่เราได้มานะคะเราก็ต้องมาแต่งมาขัดให้เรียบร้อยก่อนค่ะนะคะผ้าที่ใช้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายค่ะจะดีกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ชอบด้วยนะคะกระดาษสำหรับทำแบบค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญนะคะก็อาจจะทำแบบเป็นลงในกระดาษก่อนแล้วไปวางผ้าก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์การปักอันนี้นะคะจะเป็นได้จะเป็นใยอะค่ะเป็นขนแกะแล้วก็มีได้สำหรับเย็บนะคะค่ะมีแปรงสำหรับรองปักนะคะเทคนิคที่อาจารย์นำมาเสนอวันนี้คือเทคนิคการปักแบบเฟลติ้งค่ะก็คือการใช้เข็มจิ้มดึงเส้นใยเนี่ยขึ้นลงนะคะมันก็จะเย็บไปในตัวค่ะเดี๋ยวดูกันว่าทำยังไงค่ะแล้วก็มีเข็มนะคะค่ะเข็มเนี่ยนะคะเป็นเข็มสำหรับปักเฟลติ้งโดยเฉพาะเขาจะไม่ได้เหมือนเข็มธรรมดาคือมันจะมีเหมือนเป็นแง่งๆตรงนี้ค่ะอ๋อค่ะไม่เรียบก็จะเป็นโดยเฉพาะเลยสำหรับเป็นตะขอเล็กๆๆอยู่นะคะไว้ดึงขึ้นดึงลงค่ะแล้วก็มีพวกสายวัดกรรไกรนะคะแล้วก็ลูกปัดเอาไว้แต่งแล้วก็มีเชือกควรจะเลือกเป็นฝ้ายก็ได้หรือเป็นสายพัดลมก็ได้สำหรับรูดกระเป๋าอ๋อค่ะก็แล้วแต่ชอบนะคะค่ะมีคัตเตอร์แล้วกะลาจะติดกับผ้าได้ก็ต้องใช้เจาะรูนะคะก็ใช้สว่านอ๋อค่ะหัวเล็กๆนะคะค่ะและวันนี้นะคะจันจะนำเสนอก็คือทำกระเป๋านะคะ12ราศีปีนี้ก็ปีมาลงปีมังกรนะคะมังกรทองนะคะแล้วก็จะปักลายแต่จะเป็นปักลายการ์ตูนเล็กๆน่ารักนะคะตาโตๆหน่อยก็เดี๋ยวเราวันนี้เราทำกระเป๋าจากกะลานะคะที่มีการปักลวดลายเป็นปีมะโรงเดี๋ยวจะดูกันว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะเริ่มต้นจากแบบก่อนไหมคะอาจารย์ว่าการทำแบบเนี่ยมันจะต้องวัดอะไรยังไงมีแบบยังไงบ้างค่ะตัวแบบเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้ก็เขียนไว้ให้ดูคือด้านความยาวของตัวแบบเนี่ยค่ะก็จะเป็นความกว้างของรอบกะลาค่ะนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอาผ้าไปเย็บติดกับกะลาให้พอดีค่ะนะคะถ้างั้นเราก็อาจจะต้องเอากะลามาก่อนแล้วก็วัดค่ะวัดกะลานะคะแล้วค่อยมาทำแบบค่ะค่ะและส่วนความสูงของกระเป๋าเนี่ยนะคะก็
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ประมาณ3เท่าก็จะสวยดีคือถ้าเกิดยาวไปหรือสั้นไปก็จะไม่สวยค่ะ3เท่าหมายความว่าก็คือความสูงของกะลาเนี่ยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็วัดมาว่ามันสูงเท่าไหร่สมมุติว่า3นิ้วใช่มั้ยคะก็เราก็ตัดผ้าสัก9แล้วก็คูณ3ไปค่ะค่ะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะเราก็จะไว้เผื่อพับลงนะคะสำหรับรูดร้อยเชือกก็ประมาณสักพับ1นิ้วใช่มั้ยคะก็เป็น2ทบค่ะก็เป็น2นิ้วนะคะค่ะส่วนด้านข้างโดยรอบที่ก็ไปไว้เผื่อเย็บนะคะกะลาวันนี้ที่จะมานำเสนอนะคะไม่ต้องใช้จักรใช้มือเย็บใช้มือเย็บเป็นงานแฮนด์เมดค่ะนะคะก็จะสวยด้วยนะคะอันนี้หัวใจสำคัญของการทำแบบคืออย่าลืมเผื่อพื้นที่สำหรับเย็บด้วยจะตัดพอดีนะคะพอทำออกมาก็อาจจะไม่พอดีค่ะค่ะบางครั้งเราอาจจะทำไปแล้วก็ลองวัดไปก็ได้เดี๋ยวทำเพลินนะคะเย็บมากเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็เราได้แบบออกมาแล้วทีนี้พอจะมาทำเป็นกระเป๋านะคะก็อาจจะต้องเอาแบบไปทาบกับผ้าะนะคะแล้วก็ตัดออกมาค่ะค่ะคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเลือกกะลาใบไหนนะคะแล้วก็วัดกะลามาเรียบร้อยแล้วก็ทำแบบเป็นตัวนี้ออกมาค่ะนะคะเดี๋ยวเราตัดผ้าไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเจาะกะลานะคะทีนี้เราเอาแบบติดกับผ้าแล้วนะคะค่ะกะลาเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะคือสามารถทำรายได้ได้เขาก็จะไปทำเป็นแจกันทำเป็นอะไรกระเป๋าเราเห็นกระเป๋าแต่รูปแบบอื่นตัดเป็นชิ้นๆเอามาต่อแต่วันนี้เราทำเป็นกระเป๋ากับผ้าซึ่งน่ารักค่ะก็เป็นรูปแบบใหม่นะคะอาจจะเพิ่มความหลากหลายได้สำหรับชุมชนที่เคยทำผลิตภัณฑ์จากกะลาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเตรียมผ้านะคะสำหรับที่จะมาทำในส่วนของกระเป๋าค่ะระวังแบบเรียบร้อยแล้วก็ตัดนะคะจริงๆแล้วผ้าเราก็เลือกสีสันได้ตามใจชอบด้วยค่ะนะคะก็แล้วแต่แต่ความชอบค่ะเหมือนในตัวอย่างเห็นไหมคะก็จะมีสีครีมมาให้ดูด้วยสีขาวก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะค่ะจริงๆสีขาวก็พอทำลายออกมาก็น่าจะชัดเจนแล้วก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญก็เอาเข็มกัดไว้นิดนึงนะคะ จะเป็นเข็มหมุดหรือเข็มทั่วไปก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตัดแล้วจะเลื่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะเสียรูปทรงได้แบบจะตัดออกมาในแบบด้านหลังก็จะเป็นผ้าค่ะตามแบบนะคะหลังจากนั้นต่อไปเราก็จะเจาะกะลาก่อนนะคะค่ะกะลานะคะเราก่อนอื่นเนี่ยบางทีเราได้กะลามาแล้วเราอาจจะไม่เรียบมีขุ่นนะคะเราก็อาจจะใช้คัตเตอร์เนี่ยค่ะขูดก่อนค่ะเนี่ยนะคะขูดออกให้เรียบให้เรียบก่อนนะคะเบื้องต้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกะลาเนี่ยก็ต้องขัดดีๆวันนี้เราจะขัดด้วยกระดาษทรายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทำเป็นอาชีพเยอะๆเนี่ยมานั่งขัดกระดาษทรายก็ไม่ไหวค่ะนะคะเราก็มีเครื่องขัดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นสำหรับใครที่ทำใช้เองก็ง่ายๆนะคะก็คือใช้กระดาษทรายเบอร์ที่ละเอียดใช่ไหมคะจังค่ะพอหลังจากขัดเราก็ต้องเอาไปเคลือบเงาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าก็จะเป็นจุดที่มองเห็นด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญมาไปพิเศษซะหน่อยนะคะบางจุดเนี่ยยังมีขนอยู่เยอะๆเราก็อาจจะขูดออกนิดนึงค่ะหรือบางทีเราอาจจะใช้ฝาเบียร์ก็ได้นะคะอ๋อเหรอคะฝาเบียร์ค่ะขูดไปเลยก็จะค่ะแป๊บเดียวก็มันจะไม่ทำให้เป็นรอยหรือว่ามีผลแบบไม่ค่ะเรากดเบาๆอ๋อค่ะขนที่อยู่ตามนี้ก็จะหลุดออกไปเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องมาขัดอีกทีนึงอยู่แล้วค่ะเนี่ยขนก็จะหลุดไปหมดเลยก็ยังจะเรียบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทาแล็กเกอร์นะคะเคลือบเงาค่ะนิดนึงก็หลังจากเราขัดเรียบร้อยก็จะเอาไปเคลือบแล็กเกอร์ให้มันเงาค่ะอาจารย์มีตัวอย่างที่เราเคลือบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยกระเป๋าตัวผ้าเนี่ยจะติดกับกะลาได้ยังไงคะอาจารย์อ๋อแล้วเราต้องมาเย็บก่อนค่ะค่ะแต่ตอนนี้เราเตรียมตัวกะลาก่อนเพื่อที่ว่าจะได้พอผ้าเสร็จปุ๊บก็จะมาเย็บได้เลยเย็บได้เลยค่ะค่ะทีนี้กะลานะคะเราก็จะต้องเจาะให้มีรูค่ะรูนี่อาจจะห่างกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงานเราบางทีเราอาจจะแต่งด้านนอกด้วยก็อาจจะห่างกันครึ่งนิ้วค่ะนะคะหรือบางคนอาจจะเอาทีค่ะก็สักเซนนึงก็ได้แล้วก็หาทำตำแหน่งไว้นะคะจุดไว้ค่ะ
ก็คือเอาไว้เจาะรูไว้สำหรับเย็บผ้าใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้สว่านนะคะสว่านที่ใช้ก็ต้องเป็นสว่านที่ใช้เบอร์เล็กหน่อยนะคะเบอร์ใหญ่เดี๋ยวเจาะรูโตก็ไม่สวยเวลาเย็บแล้วมันจะมองเห็นแล้วก็เจาะนะคะตามที่เรามาร์กไว้อ่ะค่ะก็จะเจาะจนรอบกะลาเลยค่ะนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่จะต้องเย็บนะคะรอบกะลาแล้วก็เจาะรูแบบนี้ไปนะคะจนรอบเพื่อที่จะว่าเราจะได้เย็บผ้าได้นะคะรูก็จะอยู่โดยรอบค่ะเวลาการเจาะนะคะอย่าเจาะชิดจนชิดปากกะลาจนเกินไปมันจะทำให้บางทีอาจจะพลาดแล้วหลุดและอย่างก็จะไม่สวยด้วยนะคะก็เว้นมาสักประมาณ1กระเบียดนะคะแล้วก็เจาะรูโดยรอบเนี่ยค่ะขั้นต่อไปทำยังไงต่อคะก็มาเตรียมผ้านะคะค่ะเตรียมผ้าเมื่อกี้เราตัดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลือกลายปีนี้ปีมะโรงนะคะก็สวยงามมะโรงสีทองค่ะนะคะน่ารักเราก็ตัดผ้ามานะคะผ้าที่เราตัดเมื่อกี้นี้เราก็เอามาวาดลายค่ะนะคะวาดลายลงไปเนี่ยค่ะเวลาวาดลายเราก็ใช้ดินสอนะคะดินสอทางมันเป็นช็อคอะค่ะค่ะวาดอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนที่มีทักษะพอสมควรแต่ถ้าเราไม่เก่งนะคะเราก็เอาลายวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมใช่ไหมคะเอากระดาษลอกลายก๊อปปี้อะค่ะวางไว้ข้างล่างแล้วก็กดค่ะนะคะลายก็จะมาอยู่ที่ผ้าค่ะพอเราได้ลายแล้วเราจะเดินเส้นก่อนนะคะค่ะเดินเส้นเนี่ยเราจะใช้ได้สีเหลืองวันนี้เราจะทำต่อเดินเส้นแบบเป็นลูกโซ่นะคะอ๋อเพราะว่าจะทำให้ลายมันชัดขึ้นด้วยค่ะใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเราทำเทคนิควันนี้ทำเทคนิคเฟลติ้งค่ะเพราะนั้นเนี่ยบางส่วนเราควรจะเน้นนะคะเราก็หาจุดนี่เลยค่ะเดินเส้นด้วยลูกโซ่เนี่ยก็คือทำห่วงอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะแล้วเราก็แทงในจุดเดิมที่เราขึ้นไว้เมื่อกี้นี้ค่ะนะคะเราก็ดึงมันจะเป็นห่วงเหมือนโซ่คือ เดินเส้นอย่างเงี้ยมันจะเน้นนิดนึงเวลาเราปักเฟลติ้งก็จะดูเห็นลายนะคะเสร็จแล้วเราก็แทงเข้าไปในช่องเนี้ยค่ะค่ะช่องเดิมนะคะแล้วก็เอาขึ้นไปตามลายที่เราวาดไว้ก็เป็นห่วงเหมือนเดิมเหมือนกับห่วงต่อห่วงอะค่ะค่ะก็เป็นโซ่เลยที่ต่อกันอ๋อค่ะแล้วก็แทงไปในห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะตรงกลางของโซ่อันก่อนหน้านี้นะคะแล้วทำอย่างนี้ค่ะก็ง่ายๆนะคะอาจารย์ค่ะไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าในพูดง่ายๆว่าเหมือนโซ่แต่ละห่วงเนี่ยก็ควรจะมีขนาดพอๆกันเพื่อความสวยงามด้วยแต่เวลาตอนเราปักเฟลติ้งเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นมากแต่มันก็จะช่วยดูให้ดูตัวมังกรแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะค่ะเนี่ยค่ะเราก็ปักไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนรอบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือขั้นต่อไปก็คือเราจะปักเฟลติ้งนะคะโดยใช้ใยขนแกะเนี่ยค่ะปักทีนี้การปักนะคะอันแรกเลยเข็มที่ใช้เราอาจจะใช้เข็มอันเดียวก็ได้เข็มสองอันก็ได้มันอันนี้สามารถถอดได้นะคะเนี่ยอ๋อค่ะเนี่ยค่ะสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนเข็มได้ค่ะเมื่อไหร่จะใช้เข็มหลายเล่มนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเนื้อที่ใหญ่ถ้าเราปักทีละอันก็ไม่เต็มสักทีนะคะก็เสียเวลาแล้วก็ใช้ทีหนึ่งสามอันอย่างเงี้ยค่ะลายอย่างเงี้ยก็สามอันได้อย่างลายวันนี้เราจะเลือกเป็นสีอะไรดีคะอาจารย์วันนี้ก็มังกรทองนะคะเอาสีส้มสีส้มค่ะใยเนี่ยสามารถดึงให้เล็กก็ได้หรือว่าตัดก็ได้นะคะทีนี้มีเข็มแล้วอยู่ๆเราปักลงไปงี้ก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ใช้แปรงก็ใช้แปรงเหมือนทั่วไปแปรงซักผ้า แปรงซักผ้าทั่วไปแต่ว่าขนนิ่มๆ นะคะที่เป็นพลาสติกวางด้านล่างนะคะค่ะนะคะแล้วก็เราก็เอาขนใยขนแกะเนี่ยนะคะวางลงไปความหนาก็พอประมาณค่ะนะคะคือเราสามารถจะ
ตัดแต่งได้ค่ะนะคะแล้วเราก็สามารถจัดให้เขาอยู่ในกรอบที่เราเนี่ยค่ะดูก็ไม่ยากนะคะอาจารย์ไม่ยากค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะเนี่ยถ้าเราอยากได้ลายของเรามีหลายๆสีก็ทำได้เหมือนกันได้ค่ะเพราะว่าใยเนี้ยสมมุติว่าเราปักไปหมดแล้วค่ะเราก็ใช้กรรไกรเงี้ยช่วยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดหรือว่ามันไม่หลุดออกมาหรอคะอาจารย์เพราะว่าไม่หลุดปกติแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะต้องเย็บให้มันแน่นแต่อันนี้เหมือนกับเราทิ่มลงไปเฉยๆที่เข็มเนี่ยมันจะมีเหมือนตะขอเล็กๆอยู่ค่ะเนี่ยค่ะพอเราปักลงไปข้างล่างเขาก็จะดึงขนเส้นใยขึ้นมามันก็เหมือนเย็บเหมือนร้อยกันอยู่แล้วในตัวเดี๋ยวเราลองดูด้านหลังนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เราแค่ปักนิดเดียวค่ะเขาก็จะเหมือนเย็บบล็อกกันไปมานะคะเพราะใยนี้มันเป็นใยที่เป็นขนแกะค่ะมันก็จะเกาะกันอยู่แล้วนะคะเราก็ปักไปเรื่อยๆค่ะทำไม่ยากเลยค่ะนิ้นอยากลองปักไหมคะขอลองได้ไหมคะอาจารย์กำลังจะเอ่ยถามอาจารย์อยู่พอดีเพราะว่าระวังหน่อยนะคะเรื่องเข็มมันจะได้เป็นการพิสูจน์ให้กับคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันทำได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวมังกรอาจจะกลายเป็นแมวหรือเปล่า ไม่หรอกค่ะ ค่ะคือถ้าเกิดเราปักเกินไปเราก็แต่งได้สามารถแต่งมาให้มันอยู่ในเราลองดูกันนะคะค่ะมันก็แน่นนะคะแป๊บเดียวก็ล็อกกันแล้วติดแล้วค่ะจริงด้วยค่ะมันก็จะเหมือนกับมันมีตะขอเกี่ยวอยู่เล็กๆมีตะขอเกี่ยวเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นการเย็บไปในตัวค่ะเดี๋ยวลองสำหรับซักผ้าลองตัดให้คุณผู้ชมดูว่ามันอยู่จริงๆนะคะถ้านินทำได้นี่แปลว่าคุณผู้ชมทำได้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนของอาจารย์เลยค่ะนี่ขอทำนิดเดียวละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นแมวไป ข้างหลังก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็แน่นดีเห็นไหมคะของคุณนิ้นก็เกือบเสร็จแล้วนะคะของอาจารย์ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะแน่นมันแน่นมากเลยนะคะอาจารย์แน่นค่ะด้านหลังเขาก็เนี่ยเหมือนถูกขนเส้นใยเนี่ยจะถูกล็อกไว้หมดแล้วเหมือนเราเย็บไปเลยถ้าเราไม่มั่นใจก็จิ้มไปเรื่อยๆก่อนทั่วๆไปหลังจากเสร็จแล้วเห็นไหมคะทำเหมือนเป็นมังกรแล้วค่ะเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วก็จะได้ลายที่ชัดเจนนะคะเป็นมังกรค่ะนะคะอย่างตัวข้างล่างนี้เราก็ทำเหมือนกันค่ะอย่างคำว่าปีมะโรงค่ะเมื่อกี้เราก็ปักค่ะสีเขียวลงไปแล้วตรงนี้ล่ะจะเดินเส้นค่ะเป็นจุดไขปลาอย่างนี้ค่ะเราได้ผ้ามาแล้วลายที่สวยงามมาแล้วนะคะค่ะถ้าใช้แบบวิธีการนี้ก็ลายออกมาน่ารักดีนะคะน่ารักดีค่ะมันจะมีแบบเหมือนขนฟูๆออกมาด้วยแล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะแต่ตอนนี้มังกรยังไม่มีตาเดี๋ยวเติมตาก่อนนะคะเติมตาก่อนตาก็อยู่ที่เราจะยิ้มหรือไม่ยิ้มก็ได้นะคะยิ้มด้วยตาก็ได้ตรงตาเราก็เอาได้ปักทั่วไปหรือได้เย็บก็ได้ค่ะค่ะเพิ่มตาให้ตาหน่อยนะมังกรน้อยของเราก่อนจริงๆแล้วถ้าทำเป็นกระเป๋าให้ลูกๆน้องๆหนูๆก็ทำเป็นลายกระต่ายเป็นลายอะไรน่ารักน่ารักก็ได้ได้ค่ะหรือเราทำให้ตามปีเกิดเขาก็ได้นะคะเหมือนที่โชว์อยู่ก็12ราศีค่ะอ๋อจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวรู้ละถ้าปีใหม่เขาบอกว่าจะต้องไปเอาปีนักสัตว์อะไรมาแขวนจริงๆไม่ต้องละเดี๋ยวเราใช้เป็นกระเป๋าเลยตัวใหญ่กว่าด้วยนะคะบางคนบอกว่าแก้ปีชงเนี่ยให้เอานู่นเอานี่มานะคะเราปักเป็นกระเป๋าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะทำไม่ยากใช่ไหมคะค่ะขนาดน่ารักด้วยพิธีกรยังไม่ได้เคยปักเลยมาทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมท่านนี้ทำได้นี่แปลว่าทุกคนทำได้วิธีการก็ง่ายๆนะคะเราเติมตาให้กับมังกรตาเราก็ปักถ้าอันไหนเราต้องการให้เด่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำสุดท้ายทำบนด้านนี้เหมือนกับที่ปักตัวหนังสือเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็ได้ตาละยิ้มเล็กน้อยนะคะ
แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้านะคะที่มีลวดลายเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำเป็นกระเป๋าเย็บกับกะลาค่ะนะคะเราก็จบได้นิดนึงนะคะผูกไว้จะได้ไม่หลุดเพราะว่าอันนี้ก็ยังใช้อีกนานค่ะเรียบร้อยมังกรของเราค่ะพอเสร็จแล้วเมื่อกี้ที่เราเผื่อผ้าไว้ค่ะด้านนี้ค่ะเผื่อผ้าไว้สำหรับให้เรียบร้อยค่ะสำหรับที่เราจะมาทำใส่เชือกร้อยค่ะนะคะส่วนตัวด้านข้างเนี่ยถ้าจะให้ทนทานนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าฝ้ายที่ของชาวเขานะคะเราก็เอามาประกบกันแล้วเราก็เย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำตะเข็บเข้าถ้ำก็คือเย็บด้านถูกก่อนคือด้านที่มีลายสวยๆเนี่ยนะคะเย็บไปแล้วก็กลับด้านในแล้วก็เย็บอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะแน่นค่ะนะก็ตะเข็บก็จะสวยค่ะแล้วเวลาเย็บก็เย็บแบบด้นถอยหลังค่ะนะคะก็คือเนี่ยค่ะพอเย็บขึ้นไปแล้วก็ปกติถ้าเราเนาเราจะเดินหน้าใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราก็เย็บไปด้านหลังเพราะว่าอะไรคะอาจารย์มันจะแน่นขึ้นหรอแน่นขึ้นค่ะเหมือนกับเราเย็บด้วยจักรเลยค่ะนะคะหรือถ้าใครมีจักรก็เย็บเลยก็ได้เย็บด้วยจักรเลยก็ได้ในส่วนที่เย็บจักรได้เช่นตะเข็บอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาติดกับกะลานี่เย็บไม่ได้นะคะจักรเย็บไม่ได้แล้วต้องใช้มือจะหักได้ค่ะค่ะเราก็เย็บไปเรื่อยๆจนหมดค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเย็บติดกับกะลาค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงที่อาจารย์เอามาฝากนะคะก็คือใช้ด้นถอยหลังนะคะแล้วก็เย็บทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะคะเพื่อเพิ่มความคงทนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำหรือว่าเย็บติดกับกะลานะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรากลับตะเข็บเนี่ยค่ะกลับตะเข็บเอาด้านถูกเนี่ยไว้ข้างนอกค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ไว้ด้านในค่ะแล้วเราก็เย็บตามรูที่เราเจาะตามรูที่เราเจาะไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจเราก็ดูนะคะเนี่ยเมื่อกี้เราเย็บไปรอบนึงแล้วเราก็เย็บค่ะมัดปมให้โตนิดนึงเพราะว่ารูกะลาเนี่ยมันจะใหญ่หน่อยค่ะเราก็เย็บไปจนรอบค่ะนะคะเย็บให้แน่นหนาหน่อยอาจจะไปด้านหน้าไปด้านหลังอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็อาจจะเย็บหลายๆรอบก็ได้ค่ะถ้าดูบางคนดูผ้าสีดำดูไม่สะดวกแล้วก็เย็บด้านในกะลาเนี่ยค่ะก็ได้นะคะเพราะว่าต้องมันจะดูยากหน่อยค่ะสำหรับคนที่ตามองไม่ค่อยเห็นนะคะค่ะต้องเย็บหลายๆรอบเพราะบางทีเราใส่ของเข้าไปคุณผู้ชมแล้วมันก็อาจจะหนักแล้วมันก็อาจจะทำให้แบบขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นจะได้คงทนตอนนี้ก็จะได้คงทนนะคะแล้วก็เย็บไปไล่ไปจนรอบนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จบได้นี่มากลับมาดูด้านเรื่องเป็นกระเป๋าของเราแล้วค่ะมังกรอยู่ตรงนี้นะคะค่ะเนี่ยค่ะเราก็แต่งค่ะให้สวยๆค่ะก็จะได้กระเป๋าได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ยังไม่มีหูต้องจะยิ้วยังไงค่ะเราก็หาเชือกมานะคะค่ะเชือกนี้เราก็ด้านความกว้างของกระเป๋าเนี่ยค่ะ2เท่าค่ะนะคะแล้วก็บวกไปนิดนึงเพราะว่าเราจะได้มีพอรูดแล้วค่ะมันจะมีเหลือใช่ไหมคะค่ะบวกไปสักประมาณ2นิ้วค่ะนะคะเราก็ใช้อันนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆกิ๊บติดผมนะคะทุกบ้านมีก็ใส่นำไปหน่อยนะคะแล้วก็ร้อยแต่นี้การร้อยเราจะร้อยแบบคือการร้อยหูกระเป๋าเนี่ยมันมีหลายวิธีค่ะคือแบบรูดทีเดียวแล้วก็รูดได้2ข้างเลยค่ะอันนี้เราจะรูดแบบ2ข้างนะคะค่ะแล้วค่อยๆประคองนิดนึงตรงช่วงปลายเขาเนี่ยก็เป็นกลเม็ดอีกอันนึงก็คือเราเอาสก็อตเทปพันไว้นิดนึงค่ะก็จะได้ไม่ลุ่ยแล้วก็ร้อยง่ายนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ร้อยออกมานะคะการร้อยที่ดึงรูด2ข้างเนี่ยพอร้อยออกมาแล้วเนี่ยให้ร้อยกลับเข้าไปอีกด้านนึงค่ะนะคะก็ร้อยเหมือน
เนี่ยค่ะเรียบร้อยก็จะเป็นกระเป๋ารูด2ด้านที่ว่ารูด2ด้านก็หมายความว่าหยิบ2ข้างนี่ค่ะแล้วก็รูดพร้อมกันนะคะก็ได้ออกมาเป็นกระเป๋าที่ทำจากกะลานะคะที่เป็นปีนักสัตว์นั่นเองคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือใช้เรื่องของวัสดุที่เป็นประโยชน์นะคะและอันนี้เดี๋ยวเราร้อยลูกปัดลงไปเพิ่มความน่ารักค่ะแล้วก็จะสะดวกในการที่เราจะหยิบรูดหูกระเป๋าเนี่ยค่ะอาจจะมีตัวช่วยเล็กน้อยคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ทำจากกะลาจากปีนักสัตว์นั่นเองนะก็จะเห็นได้ว่าเทคนิคต่างๆก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะค่ะเนี่ยพอเราร้อยลูกปัดไปแล้วด้านริมของหูกระเป๋าแล้วก็หมัดนิดนึงกันหลุดนะคะค่ะกะลานะคะถ้าหากะลาแบบที่ไม่ได้นะอาจจะเป็นกะลาจริงๆแล้วมะพร้าวเผาก็ทำได้นะคะน่ารักหรือกะลาใบเล็กๆใส่สำหรับแขวนมือถือก็สวยค่ะค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะและนี่ก็เป็นงานประดิษฐ์ดีๆที่วันนี้ท่านอาจารย์ดร.สุภานะคะนำมาสอนเรามาเผยเคล็ดลับกันนะคะว่าการที่จะทำกระเป๋าจากกะลานั้นนะคะมีเทคนิคอย่างไรเราอาจจะไม่เคยคิดนะคะว่าจริงๆกะลาสามารถมาทำเป็นกระเป๋าได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋ากะลาจากปีนักสัตว์ของเราะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถลองเอาไปกลับไปทำนะคะแล้วก็อาจจะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็รวมถึงการนำเอาทักษะเรื่องของงานประดิษฐ์อื่นๆมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณเคล็ดลับดีๆนะคะแล้วก็กลเม็ดดีๆจากท่านดร.สุภาจุรคุปค่ะที่มาถ่ายทอดความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะตามขั้นตอนไหนไม่ทันหรือว่าอยากจะติดตามเรื่องของกลเม็ดเคล็ดอาชีพต่างๆนะคะที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็สามารถติดตามได้นะคะที่ www.etvthai.tv นั่นเองค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าอยากจะมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะติชมรายการก็สามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นนี้นะคะก็สามารถแนะนำหรือว่าติชมรายการเข้ามาได้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะดีกว่าปล่อยเสียเวลาเติมแต่งสีสันสร้างงานให้มีมูลค่าอีกหนึ่งราคาคมคิดสกิดแอปพลาย